เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นการแจ้งประชาสัมพันธ์มาจากทกสหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขาได้แจ้งไปยังผู้ที่เป็นเกษตรกรนะครับและได้ยื่นขอรับเงินเยียวยา จำนวน15,000บาทไว้เนี่ยนะครับมีอีกประมาณ4 0 0 0 0นรายนะครับที่ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีทําให้วันนี้เนี่ยทางทกศไม่สามารถจะจ่ายเงินเยียวยาได้นะครับสำหรับในเรื่องนี้นายกระสาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเนี่ยได้เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ยังมีกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเกษตรกรร,กรายละหน0 0 0บาท จ่ายเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนจากรัฐบาลตามรายชื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งมาให้ขับทกศในกลุ่มที่1ทั้งรอบที่1และรอบที่2เนี่ยยังไม่พบบัญชีที่จะรับโอนเงินจำนวน4 3 8านวน4รยารายทำให้ทกศไม่สามารถโอนเงินเยียวยาให้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยจึง แจ้งให้เกษตรกร,ร,กรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาทั้งในรอบที่1และรอบที่2นะครับรีบแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากผ่านทางเว็บไซต์ www. เยียวยาเกษตรกร .com โดยเร็วที่สุดนะครับ ทั้งนี้จะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาเปิดบัญชีใหม่กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกศซึ่งวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่สุดก็คือควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับสำหรับข้อมูลในกลุ่มที่1รอบที่2อทกศเนี่ยได้รับจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งหลังจากได้ทำการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและคัดกรองแล้วเนี่ย เหลือผู้มีสิทธิ์จำนวน3มล้านสแสนกว่ารายโดยจะดำเนินการจ่ายเงินตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง29พฤษภาคม2,563 ซึ่งเกษตรกร,ะร,กรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแจ้งเลขที่บัญชีและตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ w w w y e o y a k a s e t a k o n c o m นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เกษตรกร,ร,กรที่เป็นผู้มีสิทธิ์นะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรไว้แล้วเนี่ยวันนี้ถ้าท่านยังไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีนะครับรีบแจ้งเลขที่บัญชีโดยด่วนเลยนะครับ เพราะว่าวันนี้เนี่ยเหลืออีกประมาณ4แสนกว่ารายที่ยังไม่มีข้อมูลเลขที่บัญชีนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ